เป็นไงคะพี่แอนดี้กดหนักกว่านี้หน่อยพี่เกลียดพี่แค่ไหนกดไหมกดนี่เราเกลียดพี่มากไม่ใช่พี่แอนดี้ให้หวานมานวดมั่วๆแบบนี้ไม่กลัวปากเบี้ยวหรอคะนวดปากเบี้ยวไม่ใช่พี่แอนดี้มันไม่ตลกนะคะไปเลยไปเลยกลับไปนั่งเลยค่ะอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะบอกเลยพี่แอนดี้เนี่ยนะคะเป็นเคสคนนึงเลยนะคะที่เวลาปวดเมื่อยตามร่างกายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปหาทางออกโดยการนวดไม่ว่าจะเป็นนวดไทยนวดโบราณนวดน้ำมันถูกต้องไหมคะหวานหวานค่ะนี่จากที่ไม่ไปปั่นจักรยานนี่มาแอบดูพี่ใช้ชีวิตในแต่ละวันใช่ไปดูในรถนะมีชุดทุกแนวเลยมีหลบตามเงามืดพูดเล่นไม่ใช่น้องเป็นห่วงค่ะคุณผู้ชมเราต้องซีเรียสกันนิดนึงเพราะว่าบางครั้งมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อแต่ว่ามันเป็นการบาดเจ็บเนี่ยถึงเส้นเอ็นเส้นประสาทแล้วก็กระดูกเลยทีเดียวอุ้ยยาแล้วแก้ไงอะวันนี้ค่ะหวานหวานนะคะก็เลยขอเชิญนะคะผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาคลี่คลายปัญหานี้นะคะขอเชิญพบกับดร.เสถียรสว่างโลกนะคะหรือว่าคุณหมอเปิ่นจากคลินิกการแพทย์แผนไทยสว่างโลกแพทย์ไคโรแพคติกค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานวดให้ครับเหนื่อยมาแล้วนี่เหนื่อยยังพี่แอนดี้หวานว่าต้องให้คุณหมอได้ดูแลพี่แอนดี้นะคะคุณหมอมาทั้งที่ตะหวานอยากรู้ค่ะอยากถามมากเลยเพราะว่าเห็นชื่อเนี่ยคือคลินิกแพทย์แผนไทยแต่ว่าคุณหมอแพทย์ไคโรแพคติกและจบจากอเมริกามาด้วยมันทำไมอะคะทำไมเป็นอย่างนี้ตามกฎหมายบ้านเรานะยังไม่ประเทศไทยยังไม่มีแพทยสภาของไคโรแพคติกเราก็เลยต้องใช้ทำงานในชื่อสถานพยาบาลของเมืองไทยไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะมีการเรียนการสอนในประเทศไทยเราถึงจะมีคลินิกเป็นของตัวเองได้แต่ที่จริงก็คือมีการเอาวิทยาศาสตร์มาผนวกด้วยมีการต้องเอ็กซเรย์ก่อนอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติถูกไหมคะใช่และตอนนี้คุณหมอก็มีถึง 5-6 สาขาแล้วใช่ไหมครับพี่หมอนิดนึงค่ะให้อธิบายถึงคำว่าไคโรแพคติกแบบให้เราเข้าใจกระจ่างนิดนึงเพราะบางคนอาจจะฟังไคโรอะไรเหมือนจัดกระดูกไหมก็การจัดกระดูกมันก็ซื้อมันโลเหมือนกันใช่ไหมคือที่ผมทราบมาคือเป็นการจัดกระดูกให้มันเข้าที่ตามภาษาชาวบ้านบางเราเรียกหมอจัดกระดูกหมอจัดกระดูกไคโรแพคติกก็คือการจัดปรับข้อกระดูกไม่ใช่กระดูกตรงข้อต่อกระดูกมันจะมีเป็นมีจอยมีข้อต่อกระดูกตรงนั้นเราเข้าไปปรับตรงส่วนนั้นให้ข้อกระดูกเรียงตัวกันเป็นปกติตามธรรมชาตินะกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆหรือว่าเส้นเอ็นทั้งหลายแหล่ซึ่งยึดระหว่างกระดูกกับกระดูกเนี่ยมันจะเริ่มเป็นปกติมากขึ้นอาการปวดซึ่งไปรบกวนการทำงานระบบประสาทโดยตรงก็จะเริ่มเป็นปกติมากขึ้นจนอาการปวดอาการตึงอาการชาก็จะหายไปอย่างเร็วใช่ไหมอย่างนี้แสดงว่าเวลาคนที่เดินเข้ามาในคลินิกคุณหมอปุ๊บเนี่ยส่วนมากเขาจะมาด้วยอาการปวดเสร็จปุ๊บเราต้องยังไงก่อนคะสัมภาษณ์จับเอ็กซเรย์เลยไหมหรือว่ายังไงคะขั้นตอนการอย่างถ้าดูช่วงอายุก่อนว่าเขาใช้ร่างกายยังไงจากการซักประวัติสอบถามตรวจเช็คกล้ามเนื้อตรวจเช็คระบบประสาทว่าเขามีปัญหาอะไรจริงๆนะถ้ามีอายุมากหน่อยหรือว่ามีอุบัติเหตุหรือหลังจากผ่าตัดไปแล้วอย่างนี้ต้องอาจจะต้องเอ็กซเรย์ดูกันแต่ถ้ายังอายุน้อยๆอาจจะเป็นแค่ปวดปกติจากการใช้ร่างกายซึ่งผิดปกติไปเนี่ยมันก็ง่ายที่จะทำการรักษาได้เลยอย่างนี้แปลว่าเวลาคุณหมอมองคนทั่วไปที่กำลังเดินนั่งหรือทำอะไรบทอะไรต่างๆเนี่ยมองไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอบอกได้เลยไหมว่าคนนี้น่าจะมีปัญหาเราถูกเทรนมาทำงานทางนี้โดยเฉพาะเราจะดูแม้กระทั่งคนที่เดินถ้าเราสังเกตดีๆเราจะรู้เลยว่าเขามีปัญหากับเชิงการกระดูกสันหลังส่วนล่างไหล่หรือคอปวดหัวอยู่อย่างนี้เลยถ้าสมมติจะให้เป็นแบบเคสสองคนเนี้ยพี่น้องคนเนี้ยเห็นถ้าเดินเข้ามาเราก็รู้แล้วว่าเขามีปัญหาตรงส่วนไหนจากพฤติกรรมการเดินส้นเท้ากระแทกเข้ามาหรือปลายเท้าเดินหรือเดินแบะเท้าออกด้านซ้ายข้างขวาไปสเต็ปไปอีกลักษณะหนึ่งใช่ไหมอย่างนี้ก็หมายความว่าคุณหมอเปิ่นเนี่ยสามารถมองคนที่กำลังเดินเข้ามาคุณหมอเนี่ยหรือเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยดูรู้เลยใช่ไหมว่าเนี่ยคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ครับดูออกจากโครงสร้างภายในขอลองได้ไหมได้ผมนี่บึกบึนมากเลยนะฮะใช่แล้วก็แต่ก็เห็นปวดอยู่นะใช่เลยเห็นก็ปวดอ่อนๆแน่ๆนี่อายุเปล่าขออ้างลองดูไหมฮะขออนุญาตได้เลยครับให้ดูนิดนึงเป็นให้คุณหมอดูให้ดีกว่าคุณผู้ชมครับคนไหนที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงนี่ทางนี้เลยฮะครับผมเนี่ยผมว่าผมแข็งแรงมากเลยนะถามก่อนดีกว่าพี่แอนดี้ค่ะพี่แอนดี้ปวดเมื่อยตรงไหนบ้างคะก็เริ่มตั้งแต่คอเนี่ยมันไปไม่สุดแล้วก็ลงมาก็ตรงสะโพกเอวข้างหลังกระดูกสันหลังนี่แล้วก็ต่อลงมาที่เข่าเสร็จก็มีข้อเท้าบ้างพี่แอนดี้ทุกส่วนเลยแล้วกันนะคะหวั่นว่าให้คุณหมอตรวจทั้งร่างเลยทีเดียวได้คุณหมอเริ่มต้นเลยส่วนบนเฉพาะส่วนคอกับไหล่ก่อนแล้วกันโอเคยื่นแขนมาข้างหน้านะครับแบมือเกรงแขนไว้คุณจะเช็คกล้ามเนื้อตรงส่วนของหน้าแขนก่อนนะเกรงแขนต้านไว้นะครับผมจะกดลง1 2เกรงครับแข็งแรงมาก
ดูข้างซ้ายลองเกรงแขนนะครับ1 2ยกโอ้เฮ้ยทำไมมันลงไปข้างล่างอะคะเนื่องจากไอ้เอ็นกล้ามเนื้อขออีกทีก่อนขออีกทีผมอาจจะไม่ได้หายใจโอเคลองใหม่1 2เกรงเต็มที่ยกไม่ไหวนะครับจากโครงสร้างหรือกล้ามเนื้อตรงส่วนเนี้ยที่เอียงอยู่เนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อไม่มีแรงนะนี่เป็นที่กล้ามเนื้อตรงเอ็นเรียกเอ็นตรงไบเซ็ปผ่าตัดนี่ไงตรงส่วนนี้ต้องไม่ใช่ตรงส่วนนี้เราไม่ได้ดูเราดูตรงส่วนโคนของกล้ามเนื้อตรงส่วนนี้เป็นหลักต้นตอเหรอคะจุดกำเนิดหมายถึงว่าตรงกล้ามเนื้อของหัวไหล่ที่มีปัญหาที่ทำให้เราปวดไหล่ปวดคอปวดแขนตรงส่วนนี้ครับทีนี้มาดูสองแขนพร้อมกันนะครับแล้วนี้เราจะดูลึกไปที่รากประสาทในโพรงกระดูกคอได้เกรงสองแขนพร้อมกันเหมือนเดิม1 2ผมกลัวแล้วอ่ะเดี๋ยวสิพี่แอนดี้เราต้องเจอหน้ากับความจริงแล้วผมอยากเป็นคนดูแล้วตอนนี้พี่แอนดี้เลยหวานอยากดูหวานสนุกเฮ้ยเมื่อกี้พี่ไม่ได้แกล้งอ่ะหวานสนุกรู้หวานสนุกเลยหวานอยากดู1 2เกรงเต็มที่ตั้งหลักดีๆโอเคหายใจลึกๆ1 2ยกแขนไม่ไหวทำไมขออีกทีขออีกที1 2ยกไม่ไหวก็บอกแล้วไงส่วนประสาทเป็นส่วนคอนโทรลกล้ามเนื้ออีกชั้นหนึ่งไม่ใช่กล้ามเนื้อมีปัญหาแล้วจะทำให้เรามีปัญหาอย่างเดียวมันมาลึกๆจากในโพรงกระดูกคอที่เอียงไปชนกับเส้นประสาททำให้มาจากตรงนี้เลยเหรอคะใช่ใช่ตรงกลางคอเลยแย่แล้วแหละไปนัดเลยไหนนะนัดขึ้นมาสุขุมวิทสุขุมวิทด่วนโอ้โหอันนี้คือวิธีการเช็คใช่ใช่ไหมฮะวิธีการเช็คและการเดินล่ะลองเดินดูพี่หวานไหมฮะไม่เป็นไรหวานใส่ส้นสูงพี่แอนดี้นี่แหละไหนๆวันนี้เป็นวันของพี่แอนดี้แล้วเอาให้เต็มที่เดี๋ยวหวานไปนัดเองได้ข่าวไปว่าของพี่ทุกเทปเลยทุกเทปใช่ตอนนี้เดินไปไหนมาไหนมีเด็กคนบอกว่าขี้โรคไม่ใช่พี่แอนดี้ลองดูสิค่ะอาการเดินข้อหาคุณหมอตามสบายโอเคหยุดครับถอยหลังนิดหนึ่งจะดูว่าปัญหาที่มีอยู่จากโครงสร้างที่เคลื่อนไหวลักษณะนี้จะเห็นปุ๊บเลยทันทีเบ้าสะโพกกับเท้าที่เราก้าวเดินแต่ละสเต็ปเนี่ยมันจะไม่สมูทเท่าไหร่นักเนื่องจากข้างขวาเนี่ยมันจะแบะออกไปเคยมีคนทักเนี่ยมีตอนนั้นเคยมีคุณหมอทักอยู่เป็นพี่ที่ดูแลกายภาพบำบัดให้นักกีฬาเขาบอกว่าผมเนี่ยฝั่งเนี้ยจะอย่างนี้แบะออกใช่มันบิดออกมาลักษณะอย่างนี้และ external rotate คุณหมอคะที่นี้ให้พูดถึงฝากนิดนึงค่ะว่าที่จริงแล้วเนี่ยการดูแลเรื่องการจัดกระดูกมันเป็นสิ่งที่สำคัญและหลายคนมองข้ามไปหวั่นมองแล้วหวั่นรู้สึกเอ้ยมันเป็นกึ่งวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยป่ะคะที่ดูแลบอดี้เมื่อกี้อย่างท่าที่บอกว่าต้องมีการ stretching ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราเรียนมากกว่านั้นเยอะจริงๆแล้วนะถ้าเป็นพวกวิทยาศาสตร์การกีฬาก็มีระดับปตรีปโทซึ่งแยกชั้นออกมาแต่เราไม่มีอย่างนั้นเราเป็นสายตรงซึ่งจบไปถึงด็อกเตอร์ดีกรีเลยซึ่งเครดิตที่เราบีบเข้ามาศึกษากันเนี่ยมันคนเยอะมากครับแหมฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเราในการเช็คตัวเองบอกแล้วว่ารายการนี้เป็นการที่ให้ทุกคนเนี่ยได้เช็คตัวเองวันนี้ผมต้องยอมแล้วว่าที่คุณหมอพูดมาถูกหมดเพราะฉะนั้นนี่ต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุครับอย่ามองว่าเฮ้ยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นเพราะอายุเป็นเพราะกระดูกมันมีการเสื่อมของมันไม่ใช่เรานี่แหละเป็นคนที่ทำให้มันเสื่อมนะต้องคอยดูแลตั้งแต่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณครับคุณหมอเสถียรสว่างโลกคุณหมอเปิ่นจากคลินิกการแพทย์แผนไทยสว่างโลกค่ะต่อไปเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเป็นช่วงเวลาที่ผมบอกเลยว่าใครคุณผู้หญิงทั้งหลายเลยนะครับใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของระบบภายในอะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้หมอประจำบ้านพร้อมที่จะมีคำตอบให้กับคุณแล้ววันหมอพร้อมไหมครับพร้อมค่ะไปกันเลยไปเลยมาแล้วค่ะช่วงหมอประจำบ้านนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่หมอวิวค่ะคุณหมอชันวลีศรีสุโขแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุตินรีเวชและคอลัมนิสต์ประจำนิตยสารชีวจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหวานค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่หมอฟุ้งฟริ้งเลยนะคะโอ้โหวันนี้บรรยากาศเราดีมากเลยนะคะใช่ค่ะเราคุยกันริมน้ำเลยทีเดียวนะคะพร้อมสำหรับคำถามหรือยังคะเชิญเลยค่ะค่ะคำถามนะคะวันนี้มีอยู่ว่าถามคุณหมอค่ะดิฉันอายุ25ปีเป็นโรคทารัสซีเมียค่ะเป็นโรคค่ะใช่ค่ะประจำเดือนมาไม่ปกติแบบนี้จะทำยังไงดีคะโอ้ค่ะเป็นโรคทารัสซีเมียประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะค่ะจริงๆแล้วงานวิจัยทั่วโลกนะคะน้องหวานผู้หญิงเราเนี่ยอายุยืนกว่าผู้ชายทุกประเทศในโลกนี้ค่ะประเทศไทยนี่ผู้หญิงอายุยืนกว่าเป็น5ปี10ปีทีเดียวค่ะทีนี้เหตุผลที่ชันวลีคิดว่าทำไมผู้หญิงเราเนี่ยอายุยืนก็คือประจำเดือนนั่นเองเพราะประจำเดือนใช่ค่ะเมื่อไหร่ที่มีโรคไม่ว่าโรคอะไรก็ตามประจำเดือนจะผิดปกติ
ฉะนั้นบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีโรคแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคแต่ว่าประจำเดือนผิวติก็ไปพบแพทย์ก็ทำให้สามารถรักษาโรคนั้นก่อนที่จะสุขภาพเสื่อมโทรมทรุดโทรมหรือว่าเสียชีวิตแต่ผู้ชายไม่มีประจำเดือนแล้วเขาดูที่ตรงไหนล่ะคะใช่ค่ะก็ดูที่สุขภาพทั่วไปแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงไปในโรงพยาบาลเนี่ย 80% จะเป็นผู้หญิง 20% เป็นผู้ชายและคนที่พาผู้ชายไปโรงพยาบาลก็คือผู้หญิงนั่นเองไปเถอะไปเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยใช่และอีกอันนึงก็คือผู้ชายเนี่ยมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเช่นโลดโผนปีนป่ายทีนี้มาถึงธาลัสซีเมียธาลัสซีเมียเป็นโรคอะไรเป็นโรคที่เรียกว่ามีพบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยบางจังหวัดนี่ไม่น่าเชื่อเลยพบธาลัสซีเมีย 50-60% เยอะขนาดนั้นเลยเยอะขนาดนั้นสรุปว่าประชากรที่เป็นธาลัสซีเมียคือปกติ คนที่ไม่เป็นธาลัสซีเมียคือผิดปกติเพราะว่ามีจำนวนน้อยกว่ามีจำนวนน้อยกว่าแต่ธาลัสซีเมียนี่แบ่งเป็น2แบบก็คือแบบเป็นเรียกว่าพาหะคือไม่ได้เป็นโรคและเป็นโรคนะคะธาลัสซีเมียคืออะไรธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดคือมีความผิดปกติของการสร้างฮีโมโกลบินนะคะคือส่วนประกอบของเม็ดเลือดนั่นเองทำให้เกิดเลือดจางโลหิตจางเพราะเม็ดเลือดไม่ปกติฉะนั้นการทำลายเม็ดเลือดจะเร็วกว่าธรรมดาจริงๆแล้วธาลัสซีเมียเนี่ยถามว่ามีข้อดีไหมผมฟังแล้วเป็นโรคเลือดจางต้องไม่มีข้อดีแน่นอนก็คือว่าอาจจะเป็นหัวใจวายได้ถ้าโรคเลือดจางมากๆไม่มีแรงอ่อนเพลียอาจจะทำให้ประจำเดือนผิดปกติเพราะว่าเลือดที่ไปเลี้ยงรังไข่ไม่ปกติหรือว่าจะมีปัญหาในการตั้งครรภ์จะมีข้อดีของธาลัสซีเมียอยู่หนึ่งข้อ คือเมื่อไหร่ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียจะไม่ติดเชื้อมาเรียไม่ติดโรคเชื้อมาเรียเพราะมาเรียชอบเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์มันจะไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์ฉะนั้นคนที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเนี่ยโอกาสเป็นโรคมาเรียน้อยทีนี้ธาลัสซีเมียนี่เมื่อกี้บอกแล้วมีสองอย่างเป็นพาหะกับเป็นโรคถ้าเป็นโรคก็คือว่ามีอาการของโรคเลยนะคะเป็นโรคธาลัสซีเมียเนี่ยจะอันตรายเมื่อไหร่ที่โลหิตจางมากร่างกายต้องสร้างเม็ดเลือดคือไขกระดูกสร้างไม่ไหวก็สร้างที่ตับที่ม้ามก็ตับโตม้ามโตกระดูกจมูกสร้างเม็ดเลือดด้วยก็แบนนะคะหน้าตาก็จะแบนตัวเหลืองตาเหลืองเพราะว่ามีการทำลายของเม็ดเลือดค่ะเป็นโรคธาลัสซีเมียนี่จะอายุไม่ยืนแต่ถ้าเป็นพาหะธาลัสซีเมียคือไม่ได้เป็นโรคมีความผิดปกติแต่จะไม่แสดงอาการนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเหมือนคนธรรมดาแต่เพียงเจาะเลือดแล้วพบว่าเป็นธาลัสซีเมียหรือปรับให้มันสมดุลขึ้นสรุปว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะประจำเดือนมาน้อยไม่ต้องรักษาประจำเดือนนานๆมาทีไม่ต้องรักษาเช่น 2-3 เดือนมาทีแต่ถ้าไม่มาเลยก็ต้องรักษานะคะและอีกอันนึงคือมามากมาไม่หยุดต้องรักษาไม่งั้นจะซีดจนหัวใจวายนะคะ อย่างที่เคยเรียนให้ท่านผู้ชมฟังหลายครั้งว่าความเชื่อของเราคนไทยนะคะเชื่อว่าประจำเดือนมามากๆดีเอาเลือดเสียออกไปดีเอาเลือดเสียออกไปแต่ที่จริงไม่ใช่เลยไม่ใช่ประจำเดือนคือเลือดดีเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนมามากใช้ผ้าอนามัยเกินวันละ1กล่องอันนี้ต้องรีบพบแพทย์ค่ะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นโรคหรือพาหะธาลัสซีเมียนะคะเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนมามากต้องรีบรักษาเพราะว่าคุณจะมีโอกาสหัวใจวายเร็วกว่าคนอื่นนะคะโอ้โหค่ะก็ถือว่าคือฟังดูก็ที่จริงป้องกันได้ไม่น่ากลัวแต่ถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยก็จะนำไปสู่ความรุนแรงได้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นถ้าประจำเดือนผิดปกติและเรามีโรคธาลัสซีเมียอยู่แล้วนะคะก็พบแพทย์เพื่อปรับฮอร์โมนหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องหยุดการทำงานของประจำเดือนก็คือฉีดยาคุมตลอดบางคนว่าฉันไม่ได้แต่งงานนะคุณหมอไม่ใช่ค่ะเอายาคุมกำเนิดเอาฤทธิ์ของยาคุมกำเนิดผลข้างเคียงของมันก็คือทำให้ไม่มีประจำเดือนมีความเชื่ออีกอันนึงของคนไทยนะคะก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนไม่มาเช่นเราฉีดยาคุมเนี่ยประจำเดือนจะไม่มาเนี่ยมันไปแอบซ่อนอยู่เช่นไปติดไขสันหลังซึ่งนี่เป็นความเชื่อของชาวบ้านจริงๆบอกว่าเลือดไปติดไขสันหลังทำให้ปวดหลังเพราะประจำเดือนไม่มาจริงๆไม่นะคะไม่เกี่ยวกันคนละอวัยวะเลยค่ะมดลูกอยู่ด้านหน้าไขสันหลังอยู่ด้านหลังไม่ต่อกันนะคะฉะนั้นไม่มีเลือดไปติดและไขสันหลังเมื่อไหร่ที่มดลูกไม่ทำงานไม่มีประจำเดือนประจำเดือนไม่ไปค้างที่ไหนค่ะก็คือไม่มีประจำเดือนนะคะอีกความเชื่อหนึ่งก็คือว่าถ้าประจำเดือนไม่มามดลูกจะแห้งแล้วมันจริงไหมคะฉันก็ถามหลายครั้งว่าแล้วมันแห้งแล้วมันเป็นยังไงไอ้คนพูดก็ตอบไม่ได้ว่าแห้งแล้วเป็นยังไงก็คือเมื่อไหร่ที่เราฉีดยาคุมประจำเดือนจะไม่มาอันนั้นก็คือเป็นฤทธิ์ของยาคุมแต่เมื่อไหร่ที่เราเลิกนะคะเลิกฉีดยาคุมประจำเดือนก็กลับมาตามปกติคำว่าแห้งนี่ไม่ได้มีความหมายอะไรนะคะโอ้โหก็เรียกได้ว่าได้ความรู้ดีๆจากพี่หมอเยอะมากเลยสำคัญเลยก็คือสังเกตตัวคุณเองถ้าเกิดคุณผู้หญิงนะคะมีความผิดปกติของประจำเดือนปุ๊บเนี่ยให้รีบไปเช็คก่อนเลยเพื่อความสบายใจใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้เราอาจจะสามารถป้องกันบางโรคได้นะคะป้องกันบางภาวะได้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หมอมากนะคะขอบคุณนะคะ
สนับสนุนโดยสุรพันธ์คลินิกการแพทย์สมุนไพร